สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับบัวนะคะจากช่องบัวปฏิวรัตเหมือนเดิมค่ะ วันนี้เขาเป็นวันแรกนะคะวันที่1ธันวาคม2 5 6 3แล้วนะคะเป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะเพื่อนๆนทุกคนเป็นไงบ้างคะรู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะรอคอยใช่ไหมคะที่จะฉลองนะคะวันคริสต์มาสแล้วก็วันปีใหม่ใช่ไหมคะแต่บัวมีเรื่องจะบอกทุกคนค่ะว่าจริงๆแล้วเดือนธันวาคมนี้เป็นเดือนที่สําคัญมากนะคะเพราะว่าเป็นเดือนที่เราต้องตั้งเป้าหมายนะคะว่าจะดำเนินการชีวิตอย่างไงให้มีความสุขตลอดปีในปี ะะวันนี้บัวถือโอกาสนะคะจะพาเพื่อนๆมาตั้งเป้าหมายในชีวิตต้อนรับปีใหม่นี้ไปกับบัวนะคะการที่เรามีเป้าหมายใหม่ในชีวิตนั้นจะทําให้เรามองเห็นจุดมุ่งหมายในการทํางานอย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะไม่หลงทางไม่เสียเวลาในการทํางานให้ประสบความสําเร็จในปีหน้านั่นเองนะคะ hey. Hey. เป้าหมายเนี่ย สิ่งสำคัญเลยคือช่วยให้ชีวิตของเรานั้นมีแนวทางมีเข็มทิศนะคะชี้นำทางในการำดำเนินชีวิตว่าปีหน้าอะไรสำคัญก่อนหลังนะคะซึ่งการตั้งเป้าหมายที่ดีนะคะเราต้องเริ่มจากการสำรวจตัวเราเองเมื่อปีที่แล้วนะคะว่าเราทำอะไรไปบ้างเรายังไม่ทำอะไรบ้างหรืออะไรที่เราทำไปแล้วที่ยังไม่สำเร็จหรืออะไรที่เราทำไปแล้วที่มันดีอยู่แล้วทำยังไงที่จะให้มันดีต่อเนื่องต่อเนื่องไปหรือว่าดียิ่งขึ้นไปนั่นเองนะคะ<ใจ> ซึ่งการตั้งเป้าหมายของแต่ละคนนะคะก็แตกต่างกันไปนะคะเพราะว่าอะไรคนเราแตกต่างกันมองเห็นความสําคัญหรือความจําเป็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะ โดยภาพรวมแล้วนะคะทุกคนก็มีสิ่งจําเป็นในชีวิตทุกคนที่ขาดไม่ได้นะคะที่บัวสรุปมาได้ก็คือว่าหนึ่งแหละการตั้งเป้าหมายเพื่อสุขภาพนะคะร่างกายเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดนะคะแล้วก็มีเพียงอันเดียวนะคะหากชํารุดเสียหายเจ็บป่วยเป็นไข้น้าไม่สบายเราก็ไม่สามารถมีมาทดแทนได้นั่นเองนะคะตามที่เขาบอกว่าสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองนั่นก็คือการตั้งเป้าหมายปีหน้าว่า ต้องออกกําลังกายต้องดื่มน้ําเยอะๆทานอาหารเพื่อสุขภาพไม่ซูบุรีไม่ดืม่มแอลกอฮอล์อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็การตั้งเป้าหมายเรื่องที่สองก็คือปเป็นเรื่องเงินทองนะคะเงินทองเป็นของนอกกายแต่ชีวิตขาดไม่ได้เดี๋ยวจะไม่สบายทั้งกายและใจนั่นเองนะคะการวางแผนเรื่องเงินนี่นะคะก็ต้องมาสํารวจตัวเองว่า ปีที่แล้วนะคะรายรับรายจ่ายเราเป็นยังไงปีหน้าเราอยากมีรายได้มากแค่ไหนมีอะไรเพิ่มขึ้นมาจะทํายังไงนะคะโดยเพื่อนๆก็จะมีการเริ่มออมเงินขึ้นมานะคะบัวจะบอกว่าการออมเงินเนี่ยเป็นอะไรที่จําเป็นมากนะคะเราไม่จําเป็นต้องออมเงินตอนที่เรารวยมีเงินเก็บนะคะแต่เราสามารถออมเงินตอนที่เรายังมีเงินเล็กน้อยมีน้อยออมน้อยนั่นเองนะคะ การตั้งเป้าหมายอย่างที่3ก็คือเรื่องการงานหน้าที่การงานเราก็มาสำรวจว่าปีที่แล้วเราทำงานอะไรแล้วรู้สึกยังไงนะคะวางเป้าหมายวางแผนเพื่อให้ได้งานในฝันในปีหน้าให้ได้ก็คือว่าการพัฒนาศักยภาพทักษะถ้างานในฝันนั้นต้องการคนที่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ไอทีเราก็ไปเรียนเพิ่มนะคะอยากได้คนที่ได้ภาษาเราก็ไปเรียนภาษาเพิ่มฝึกภาษานะคะแล้วก็หาประสบการณ์เพิ่มต่างๆนานาน,าน,นะคะ เป้าหมายอันที่4ี่ก็คือเรื่องครอบครัวนะคะเพื่อนๆลองคิดเสียว่าปีที่แล้วเรามีเวลาให้ครอบครัวมากน้อยเท่าไหร่พาครอบครัวไปทางข้างนอกบ้านกี่ครั้งปีที่แล้วนะคะแล้วก็จำวันเกิดฉลองวันเกิดให้กับคนสําคัญในครอบครัวหรือเปล่าปีที่แล้วนะคะถ้าใครที่ลืมไปไม่มีเวลาหมดแต่ทำงานตั้งเป้าหมายเลยคะ่ะว่าปีหน้านี้นะคะจะให้ความสําคัญของคนในครอบครัวมากขึ้นให้ความรักมากขึ้นนะคะให้เวลามากขึ้นนั่นเองนะคะ หลังจากที่เราพูดถึงการตั้งเป้าหมายของคนทั่วไปแล้วนะคะบัวก,ก็อยากเสนอแนวคิดนะคะการตั้งเป้าหมายแคบเข้ามาในกลุ่มของเพื่อนๆนะคะที่ทําช่อง YouTube นะคะสร้างไรายได้ใน YouTube นะคะ โดยเฉพาะส่วนตัวบัวเองเนะคะบัวตั้งเป้าหมายวางแผนชีวิตตัวเองว่าปีหน้าต้องทําอะไรบ้างนะคะอย่างหนึ่งนะคะที่บัวอยากให้ความสนใจคือว่าบัวตั้งใจเป้าหมายตัวเองคือต้องลงคลิปทุกวันนะคะจัดเวลาในการตอบคอมเมนต์เพื่อนๆนะคะแล้วก็ตั้งใจว่าจะทาอินโทรนะคะของวิดีโอใหม่ให้น่าสนใจมากขึ้นนะคะก็เพื่อนๆคนไหนนะคะบัวก็อยากจะแนะนําไปนะคะ ตั้งเป้าหมายไปกับบัวน,นะคะก็คือว่าใครที่ทํา YouTube มาแล้วยังไม่ผ่านกฎนะคะตั้งเป้าเลยว่าปีหน้าต้องผ่านกฎให้ได้นะคะหรือว่าใครที่ผ่านกฎแล้วก็ตั้งยอดผู้ติดตามเลยว่าอยากได้ผู้ติดตามกี่หมื่นกี idor, น่แสนกี่ล้านคนในปีหน้านะคะหรือใครมีผู้ติดตามเยอะแล้วก็ na, ตั้งเป้าหมายในการสร้างรายได้นะคะว่าปีหน้าอยากได้รายได้จาก YouTube กี่ล้านกี่ล้านตั้งเป้าหมายไปเลยค่ะ การตั้งเป้าหมายเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งไปคิดว่าโอ้เป็นไปไม่ได้ทำไม่ได้นะคะบุญอยากให้เพื่อนตั้งเป้าหมายก่อนเมื่อเรามีเป้าหมายมีจุดมุ่งหมายชัดเจนนะคะวิธีการวิธีทำมันจะมาเองนะ,ะโดยอัตโนมัตินะคะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆพ,พอจะมีไอเดียตั้งเป้าหมายสลับชีวิตต้อนรับปีใหม่หรือยังคะบัวก็ขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะรีบตั้งเป้าหมายภายในเดือนธันวาคมนี้นะคะแล้วพอปีใหม่วันที่หนึ่งมกราก็เป็นวันเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะได้ทําในสิ่งที่ตั้งใจไว้นะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จกันทุกคนนะคะมีหัวใจที่เข้มแข็งนะคะพร้อมที่จะพุ่งชนเป้าหมายที่ตั้งไว้และประสบความสำเร็จไปด้วยกันคะ่ะ และสุดท้ายนี้นะคะบัวก,ก็ขอให้เ,เพื่อนทุกคนมีความสุขสมหวังนะคะและก็เจอกับบัวที่คลิปวิดีโอหน้านะคะมีความสุขทุกคนคะ่ะบายบาย